วีรัตสวัสดีครับผมนุ่มโจยมรินครับตอนนี้อยู่พัทยาอยู่โรงแรมหรูนะครับอยู่โรงแรมหรูพัทยาครับตอนนี้มาเซ็นสัญญานะครับมาเซ็นสัญญาพอดีเจ้าภาพนั้นมาเซ็นอยู่นี่ครับโอ้โหอลังการมากครับโรงแรมอย่างเคือโอ้ยสุดยอดจริงๆครับมาถึงเจ้าภาพแล้วครับโอ้สวยงามมากครับอันนี้เจ้าภาพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วเจ้าภาพใหญ่มาแล้วอ๋อนี่เป็นงานวันที่เท่าไหร่นะฮะเป็นที่22มกราคม2560สวัสดีครับสวัสดีครับ22มกราคมครับครับเชิญครับนี่นะครับโอ้อ๋อพี่ปูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเจ๋งมากเลยอ่ะคืออยากได้แต่น้องนี่เนาะอันนั้นเป็นทะเลครับพี่น้องครับนี่ช้างเป็นไงแมววงประโอนวันนี้ช้างเข้าเมืองโอ้โหเพิ่งเคยเจอเมืองใหญ่โอ้โหเป็นไงสุดยอดมากครับวิวสวยมากเลยครับผมดูไม่รู้อย่างนี้ครับผมอลังการไหมล่ะอลังการมากเลยครับไม่กล้าพูดเลยคือจะไปตัวน้ำเขาให้อาบได้ไหมนี่ผมก็ไม่รู้ถ้ากระโดดได้กระโดดเอาพี่เอกอยู่ไหนพี่เอกพี่เอกอยู่ตรงนี้อ๋อน้ำนี่เป็นวิวเฉยใช่ไหมครับอาบไม่ได้ใช่ไหมอ๋อนู่นนู่นนู่นโอ้คนกำลังว่ายน้ำหนึ่งช้างนู่นนู่นนู่นน้ำอยู่ตรงนู้นผมก็ยังอยู่ตรงนี้กำลังจะกระโดดแล้วโอ้นี่นั่งจิบจิบกาแฟจิบกาแฟจิบเครื่องดื่มใช่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 ครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณไปเราไปทำสัญญากันครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็เดินทางมาทำสัญญาครับคาดว่าคืนแล้วเท่าไหร่เนี่ยนี่ลงไปถามลืมเผื่อมีโอกาสมานอนเนาะใช่เผื่อช้างดังมาทำไงไม่ดังถาม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 ดูถามดูถามดูเพราะเนี่ยเดี๋ยวลืมถามครับค่าห้องนี่ประมาณห้องละเท่าไหร่ครับต่อคืนขั้นต่ำประมาณ 3,000 ขั้นต่ำขั้นแพงที่สุดเท่าไหร่ครับเป็นหมื่นไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดเป็นข้อมูลเรื่องห้องต้องไปถามกับทางหน้าคนนะอ๋อครับครับครับขั้นต่ำคืนละ 3,000 ช้างต้องทำงานกี่คืนนี่ช้างทำงานเกือบเดือนถึงจะได้พักอย่างนี้หมายถึงว่าได้กินด้วยได้เลยด้วยเป็นเดือนอันนี้อะไรนี่เอาเป็นเหมือนเก้าอี้ที่มุมเก้าอี้เอาแล้วเดินไปไหนเดินไปด้านล่างครับโอ้โหนี่สระน้ำอีกระวังครับปอดมีแต่น้ำเต็มเลยวิวดีมากเลยครับวิวสวยงามเลยครับโอ้อยู่ไหนนั่นตรงไหนนี่อ๋อนั่งไงปลาช่อนไปแล้วครับผมพี่เอกพี่เอกอยู่ไหนสรุปพี่เอกรอเข้านู่นไหมนี่ไงไปละประตูมันอัตโนมัติอยู่อัตโนมัติผมไม่รู้ครับโอ้ป่ะป่ะสวัสดีครับมาด้วยกันครับมาด้วยกันเป็นไงล่ะรู้สึกยิ่งมากช้างเข้าเมืองช้างเข้าเมืองไม่เคยเล่นเลยโอ้ครับขอบคุณครับโอ้รู้สึกตื่นเต้นเลยครับนี่ปกติเป็นเซ็นสัญญาตามทุ่งไร่ทองนะวันนี้สุดถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะโลเคชั่นสุดยอดอีครับนี่ลุงโจ้ก็เป็นแฟนคลับคุณเลยช่อง YouTube ครับเอาเลยครับใช่ครับเขาเป็นคนลพบุรีนะครับเป็นคนลพบุรีโอ้ยบัตรคอใหญ่เนี่ยเลี้ยงช้างโอ้โหขอบคุณครับจำได้เลยที่เขาฟังคลิปไปที่คุณร้องเพลงหลวงพ่อรวยใช่ไหมใช่ครับโอ้ชอบเพราะว่าชอบดูการใช้ชีวิตของมารับเรียบๆง่ายๆอะไรเงี้ยอืมต้องอดทนอะไรเงี้ยก็เลยดูเป็นกำลังใจกับตัวเองเวลาตัวเองเหนื่อยท้ออะไรเชื่อเชื่อทุกคนก็ยังต่อสู้กันได้เลยครับโอ้พี่อยู่ลพบุรีอำเภอไหนครับอยู่ตอนที่อยู่อำเภอเมืองครับอืม
อาทิตย์ที่แล้วผมไปเซ็นสัญญาอยู่อำเภอชัยบาดาลละมาลายหูได้ดูขนาดดูขนาดนั้นใช่ครับวัดนิคมใช่ครับที่หลวงพ่อทำไฟประดับเองด้วยข้อมูลเป๊ะมากแน่นมากเอาพอดีแล้วได้ถามก่อนเซ็นสัญญาพอดีมีแรงบันดาลใจในการชมคลิปอะไรยังหรืออะไรจุดเริ่มต้นตอนแรกอะไรยังไงผมว่าคลิปนำเสนอหลายมุมมองครับมุมมองที่ผมชอบก็คือหนึ่งการใช้ชีวิตของหมอลำแล้วฟังอีสานรู้เรื่องไหมไม่ค่อยรู้เรื่องครับวิเคราะห์เอาคาดว่าคาดว่าครับวิจารณ์ครับดูภาพแล้วก็บางทีไม่รู้ก็ถามคนที่รู้เนี่ยก็แปลว่าอะไรครับใครเป็นแนะนำหรือเลื่อนไปเจอหรือไปเจอเลยผมเจอเองสกิดตรงไหนคลิปแรกแล้วก็เลยแบบติดตามมาอย่างเงี้ยเดิมทีผมเป็นคนชอบดูคนพวกคอนวอยพวกแบกเวทีสร้างเวทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเจอช่วงแรกๆที่บอสโจถ่ายชอบถ่ายการสร้างเวทีเก็บเวทีอะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็ลามดูติดกันมาหมดครับโอ้ดูติดตามนานเองครับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปีหรือ2ปีครับโอ้ครับแสดงว่าช่วงโควิดอะไรก็ได้ดูอย่างสนุกสนานเหมือนกันดูช่องของบอสโจแล้วดูช่องของช่างไผ่ครับใช่ครับโอ้เหลือเชื่อโชคภาพเป็นคนไทยนะเป็นคนไทยติดตามช่องยูทูบเบิ้งช่องภาคอีสานบ้านเฮาขอบคุณที่จะพาสาวน้อยเพชรบันแพงไปแสดงแถวอีสานนะก็คุยกันมาหลายครั้งแล้วเนาะใช่ครับแต่ว่ามันไม่มีโอกาสทีเนี้ยก็เลยคิดว่าเราน่าจะจัดผ้าป่าสามัคคีไปตอนแรกว่าจะภายในปีนี้ใช่ไหมฮะแต่พอติดต่อสาธารณมันแพงไปแล้วเนี่ยมันไม่มีคิวครับก็เลยเลื่อนไปตามสาธารณมันแพงเลยบ้านยังตำบลยังอำเภอยังจังหวัดยาครับเตี้ยวจีนแสดงบ้านหนองบัวแดงครับบ้านหนองบัวแดงตำบลทางแดงอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาโออำเภอเซกาผมไปรับงานไว้คุยกับหลวงพ่อน่าจะเดือนมีนาคมน้องเสกาครับครับอำเภอเสกาเล่นอยู่วัดในอำเภอเลยครับอ๋อเดือนไหนอยู่ตรงน่าจะเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมนี่แหละครับจะถึงนี่แหละแต่ของเรานี่เป็นปีไหนครับปี65โอ้ปี65เป็นผลงานโอ้อีก2ฤดูกาลเลยครับครับอีก2ฤดูกาลเลยขอบคุณครับเป็นงานบุญยังครับอันนี้ผ้าป่าครับผ้าป่าเพราะว่าเราไม่มีงานที่จะแสดงเป็นลักษณะก็เลยคุยกันว่าน่าจะมีกิจกรรมตอนแรกอยากจะเอาไปแสดงเฉยๆนะแต่ว่าเราอยากจะทำบุญด้วยสุดยอดต้องขอบคุณพี่มากเห็นตั้งแต่เบื้องหลังเห็นตั้งแต่อยู่ในคลิปอยากดูเขาติดตามมาแล้วจะหาโอกาสเอาไปลงให้ได้เหมือนกันนะแต่ไม่มีโอกาสที่จะเอาไปลงด้วยกิจกรรมอะไรก็เลยเออแล้วก็เซ็ตขึ้นมาว่าเป็นกิจกรรมสุดมากขออนุญาตพี่ผมจับมือนี่นะสุดยอดติดตามแล้วก็จนเป็นเจ้าภาพนะจากแฟนคลับเลื่อนมาเป็นเจ้าภาพเลยถือว่าต้องเป็นอะไรที่คู่บอกรู้ทุกคนเพราะเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยเราเหมือนรู้สึกแบบเขาถามดีใจดีใจป้ารู้จักสาวน้อยเพชรบ้านแพงมั้ยตรงๆแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยครับครับเฮ้ยกำลังดังนะป้าบอกเอาเลยก็บอกถ้ามีกิจกรรมเอาตัวนี้อันอื่นก็ไม่เอาโอ้ไม่เอาคณะอื่นด้วยอย่างนี้ตอนเย็นอยากที่ไปดูใจเลยครับตอนเย็นเขาบอกว่าเขาดูสารคดีแทงแล้วเนี่ยเขาดูตั้งแต่การขนตั้งเวทีอะไรต่างๆไม่เอาคณะอื่นเลยถ้าเป็นแฟนนี่รักตายเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแรงบันดาลใจโอ้โหแรงบันดาลใจแล้วดูการใช้ชีวิตของนักแสดงอะไรครับเนี่ยของทีมงานเนี่ยเขาก็เลยมีแรงบันดาลใจเย็นนี้ตั้งใจมากที่จะมารอเพื่อที่จะไปดูตอนสองทุ่มครึ่งคุณไตเติ้ลบอกอ๋ออันนี้คือตั้งใจขึ้นมาเมืองผลงานบ่ครับใช่ใช่มารอตั้งเมื่อคืนไหมเจ้าภาพมานอนรอแล้วก็มาดูชมดีใจจริงอันนี้ที่เขาชอบเอาโทษทีนะก็คือประกอบธุรกิจเองครับเพื่อแบบแฟนคลับแฟนเพลงเขาเผื่อจะได้อุดหนุนเผื่อจะได้พอจะบอกก็ได้ครับไม่บอกก็ไม่เป็นไรอ๋อทำธุรกิจออนไลน์เอาพี่เอกมากับเราไปในเมืองนี่ไม่ต้องหามาเดินไปไปตามหาโอ้ยตายหาไอ้ช้างไปตามหาลูกพี่พี่ชอนจะไปที่ไหนมีแต่ให้เดินตามหาช้างไอ้ช้างไปหาคนอื่นบ้างช้างตามหาคนพี่ชอนนี่ก็แปลกแฟนคลับว่าเราเป็นคนเดือดร่วมวงด้วยนี่มาช่อนมาให้พี่วงอ่าใช่ถูกต้องถึงได้เป็นฉายาทุกวันเนี่ยใช่ครับพี่มาช้าง
เอาปากคอไปฝากคือเขาดูเป็นแฟนคลับตัวจริงไงคือต้องแบบปิ้งแรกกดติดตามพร้อมกับดิ่งปิ้งแรกก็ต้องเขาบอกมือกำโทรศัพท์ตลอดแต่ก่อนนี้ผมเร่งทำคลิปนะคือมันเห็นคลิปนะครับคลิป55คลิปยังแต่ลางๆมามันช่วงนี้มันสมองมันหลายอย่างครับแต่ก่อนนี้มันคลิปฮาคลิปสนุกอะไรต่างๆเดี๋ยวมีนะว่างเหมือนโควิดมันจะได้สมองแต่สมองถูกเจียดไปใช้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีเวลาพักผ่อนน้อยด้วยครับปลาช่อนนี่จากแฟนคลับตัวจริงแบบจนเลื่อนมาเป็นองคลักษ์พิทักษ์เลยตรงนี้เป็นทีมงานเลยเป็นทีมงานเลยครับขับรถดูแลส่วนตัวเลยครับปิ้งขึ้นมาต้องไปเม้นแรกเนี่ยกดเนี่ยกดเม้นแรกเนี่ยทั้งคนนี้เพราะว่ากด1แบบคนแรกเนี่ยมันเหมือนดีใจแล้วได้ดูคนแรกอะไรอย่างเงี้ยคนดูเป็นแสนแล้วได้ดูคนแรกปิ้งแล้วกดก่อนจบแล้วก็นอนต่ออะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีใจมากครับประทับใจเป็นงานผ่าปลาเนาะครับมาถึงจัดขึ้นในว่าล่ะผ่าปลาชมฟรีมั้ยฮะคืออย่างนี้ครับรูปแบบกิจกรรมเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าวางกิจกรรมไว้อย่างนี้ก็คือว่าเราที่เราเอาไปเนี่ยก็คือว่าเป็นประสงค์อยากจะให้คนมาร่วมงานได้มีโอกาสได้ดูสาธารณที่มันเป็นหลักอันที่สองก็คือว่าเราอยากจะหารายได้จากที่คนมาดูเนี่ยไม่รู้ว่าทำยังไงก็ลอมสังกะสีเก็บบัตร40 บาท50 บาทแล้วเท่า60 บาท80 บาทแล้วเท่าแล้วก็เงินไปทำบุญต่อต่อยอดถวายทั้งหมดเลยหรือไม่ใช่ทำได้ใช่ไหมครับอาจารย์ดีเลยครับก็ดีเลยแต่ว่าไม่ต้องเก็บบัตรแบบธุรกิจสมมติว่าคือจะหมอลำไปปิดเองหรือที่แบบมีบล็อกเกอร์เชิญครับแบบมีบล็อกเกอร์จ้างบล็อกเกอร์จ้างไปจัดอย่างเงี้ยนั้นก็จะเป็นบัตรละ100หรือบัตรละ120แต่เราก็บัตรทำบุญเนาะเรียกว่าบัตรทำบุญสัก60 บาท50 บาทอย่างเงี้ยพอเดี๋ยวเงินทุกบาทก็เข้าวัดมันเดินถือว่าทำบุญร่วมกันครับแล้วสังกะสีระยำมันเนี่ยสังกะสีก็ปกติก็คือเจ้าภาพผมจ้างให้ครับพี่ปูครับไหนว่าพี่ปูเคยไปร่วมอะไรกับพี่บินมันลิฟครับมาบริจาคสิ่งของแล้วก็เงินครับผมนี่แหละครับเลื่อนดูได้ไหมครับได้ครับอันนี้อยู่ที่ไหนครับพี่ปูครับอุบลครับผมโอ้ร่วมล่าสุดนะครับพี่ปูลงสนามเองอันนี้เสื้อสีน้ำเงินใช่ไหมใช่ครับพี่บินพี่ไทยอ๋อนี่พี่ปูเองใส่แว่นตาเนาะครับบินพี่ไทยลงแต่9 โมงลุยน้ำจนถึงช่วงทุ่มหนึ่งครับครับอยู่กินข้าวบนเรือข้าวไปแล้วก็ไม่พี่น้องครับถ้าพูดถึงก็คือถ้าบอกเอาตรงเนาะถ้านั้นอีสานเท่าถ้าแล้วบอกผมมีเงินอีหลีบ่จังหมอลำใหญ่เดียวเจ้าภาพเดียวเด้ขันเสียงเจ้าภาพบ่ธรรมดาต้องขอบคุณพี่ปูด้วยนะครับที่นะครับเจ้าภาพใหญ่นะป่าชาติน้ำนะครับก็ยังไงก็มีงานหน้าก็ฝากสาวน้อยเล่นแพงด้วยเด้อครับครับฝากศิลปินสาวน้อยเล่นแพงครับเผื่อมีการมีงานก็อุดหนุนเราได้พร้อมที่เขาไปแฟนคลับช่อง YouTube อยู่เนี่ยจะมีคนทำ YouTube ให้ดูครับครับครับเดี๋ยวหนาวอันนี้คือข้าวกล่องนะพี่ปูข้าวกล่องแล้วก็แจกเป็นข้าวกล่องเป็นของใช้ด้วยครับช่วงโควิดแต่ข้าวกล่องเรายืนอยู่วันละ500ชุดทำอยู่ประมาณเดือนกว่าๆ2 เดือนนะครับแจกข้าวกล่องวันละ500ชุด2เดือนหรือเดือนครึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยเดือนทำทุกวันทุกวันครับก็จ้างแม่ครัวมาทำแล้วก็ทำที่ไหนครับนี่ทำในเขตกรุงเทพแล้วก็ลพบุรีด้วยครับทุกวันวันละ500ชุดไปชุมชนที่เขาเรียกอะไรชุมชนที่ด้อยค่ะช่วงโควิดเข้าไปชุมชนครับโอ้สุดยอดนะฮะขอให้บุญกุศลของพี่ปูนะครับร่ำรวยทวีคูณสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับพร้อมครอบครัวนะครับมีความสุขครับพี่ปูขออนุญาตคุยกับเจ้าภาพทางรายละเอียดแล้วก็ที่สำคัญเช่นสัญญานะครับครับพี่น้องครับโอ้ดีใจครับแบบโชคภาพที่แบบที่ตามสาวน้อยเพลินแพ่งนะครับเบิ้งคลิปเบิ้งความเคลื่อนไหวต่างๆต้องขอบคุณท่านโชคภาพนะครับขอบคุณทุกการติดตามการรับชมเดี๋ยวน้องโจอีกทำการเช่นสัญญาครับเอาอย่าลืมจะพลาดครับเจอกันวันที่เท่าไหร่นะฮะ22มกราคม2565ก็มาแล้วมกราวันที่2มกราเจอกันที่บ้านหนองบัวแดงครับบ้านหนองบัวแดงตำบลท่ากบแดง
ท่าปลวกแดงอำเภอเซกาจังหวัดบึงการบึงการครับพี่น้องครับไปพ่อกันอยู่ตรงนั้นแฟนคลับแฟนเพลงสาวหน่อยต้องขอบคุณเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตนะครับเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตซึ่งนะครับพี่อะไรนะฮะพี่ปูนะครับซึ่งเป็น FC ของยูโรโบลีเป็น FC มาปี2ปีที่ตามก้มขันไว้มาตลอดแล้วก็ป๋าชื่อชาญป๋าชาญนะครับนะครับโอ้นี่ไงป๋าชาญครับครับใช่ๆอ้าวโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับ